สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับผมโอธนัทนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาให้อาหารงูมือแรกกันนะครับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาช่องผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาให้อาหารงูทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นงูคอน2ตัวเป็นคอนสเนค2ตัวนะครับแล้วก็เป็นงูคิงสเนคอีก2ตัวนะครับเมื่องูทั้ง4ตัวนะครับเป็นงูที่ผมเพิ่งรับมาไม่นานนะครับก็ยังไม่ได้ให้อาหารนะครับวันนี้จะมาลองให้อาหารมือแรกกับน้องๆทั้ง4ดูนะไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาลองกันนะครับโดยอาหารที่ผมให้นะเป็นหนูแช่แข็งนะครับเป็นหนูที่เลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะนะครับไม่ใช่หนูเลี้ยงไม่ใช่หนูแบบหนูสวยงามอะไรแบบนั้นนะเหมือนกับเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงกุ้งเพื่อเป็นอาหารคนนั่นแหละครับก็หนูเหล่านี้ก็เป็นอาหารให้กับน้องงูนะครับเป็นหนูแช่แข็งนะครับไม่ได้เอาหนูเป็นๆให้นะครับชมเพื่อความรู้แล้วกันนะครับว่างูเขากินยังไงใครที่อยากเลี้ยงงูเนี่ยก็ดูได้นะครับว่าถ้าเราจะเลี้ยงงูแล้วเนี่ยเราจะสามารถให้อาหารแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับส่วนใครที่เลี้ยงงูอยู่แล้วนะครับก็มันก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนก็คงให้อาหารงูด้วยหนูแช่กันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูงูกันก่อนดีกว่านะครับว่าทั้ง4ตัวเนี่ยมีหน้าตายังไงบ้างนะครับแล้วก็เป็นม็อบอะไรนะครับตัวแรกของเรานะครับเป็นคอนสเนกนะอันนี้เป็นม็อบนอร์มอลนะครับดูสินอร์มอลยังสีสวยเลย wow. จริงไม่ดุนะครับเนี่ยเราสามารถจับได้อาจจะมีตื่นนิดหน่อยนะเพราะน้องยังเด็กอยู่นะครับ ดูดิน่ารักไหมตัวนี้เป็นตัวแรกเป็นลูกของปีนี้นะครับเป็นลูกปี2020นะครับตัวยังเด็กๆอยู่เลยตัวที่2นะครับตัวนี้เป็นม็อบอะเมลไฮโปนะครับนี่ก็เป็นลูกปีนี้เหมือนกันนะครับสีก็จะสว่างกว่านะครับมันก็อะเมลนี่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็จะเป็นอัลบิโน่นะครับเพราะว่าดูสีตาเขาจะสีแดงถ้าดูสีตาเขาจะสีแดงนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ตัวที่2ตัวที่3กับ4อยู่นี่นะครับนี่ตัวที่3กับ4เห็นไหมเห็นไหมอยู่ไหนใครเห็นบ้างใครเห็นบอกหน่อยใครเห็นคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยู่ตรงไหนถูกต้องอยู่นี่อันนี้เป็น2ตัวนี้เป็นคิงนะครับเป็นคิงสเน็กฟรึบอันนี้เป็นม็อบสไตรป์นะครับแคลิฟอร์เนียคิงสเน็กนะครับนี่อีกตัวนึงอยู่นี่อีกตัวนึงอยู่นี่ครับนี่เป็น Stripe California King Snake เหมือนกันนะครับเรียกย่อๆสั้นๆว่า Stripe Cal King นะครับผมดูสิสีเป็นสีดำขาวเลยสวยสวยนี่ Stripe Cal King นะครับน้องยังเล็กนะครับก็ยังมีแบบตื่นๆบ้างนิดหน่อยนะครับนี่กลับดูสันหางสันทำไมอ่ะเป็นงูหางกระดิ่งนะครับปลอมตัวเป็นงูหางกระดิ่งงูคิงสเนกนะครับก็ไม่ควรเอามาใส่รวมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นงูที่สามารถกินงูด้วยกันเองเป็นอาหารได้นะครับ อะไรที่มีคำว่าคิงอยู่ในชื่อเนี่ยของสเนกเนี่ยนะครับของงูเนี่ยนะครับเป็นงูที่สามารถกินงูด้วยกันได้นะยกตัวอย่างเช่นคิงคอบรานะครับก็งูจงอางแล้วก็สามารถกินงูตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คิงแรดสเนกก็กินงูตัวอื่นเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะครับคิงสเนกนะครับก็เป็นงูที่กินงูตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับทางที่ดีอย่าเอารวมกันดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นงูรวมร่างกันไปซะอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูอาหารที่จะให้กับน้องงูทั้ง4ตัวกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นน้องหนูนะครับหนูแช่แข็งที่ผ่านการละลายแล้วนะนี่ต้องเซ็นเซอร์ไหมเนี่ยแล้วก็จริงๆควรใช้ฟอสเซตมาแต่ผมไม่มีก็เดี๋ยวใช้ตะเกียบคีบเอาแล้วกันนะครับจะได้ไหมเนี่ยเพราะต้องถือมือเดียวด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะป้อนให้คอนก่อนนะเราค่อยให้น้องคิง2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคีบหนูให้ก่อนตัวแรกโอ้กินเลยอู้โอ้กินง่ายมากแต่ว่ามันไม่ตรงนะจริงๆเขาต้องกินตรงหัวนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะจัดท่าจัดทางเองนะเราปล่อยเขากินไปก่อนนะครับแล้วเราไปให้ตัวต่อไปกันมาให้อาหารน้องคอนตัวต่อไปกันนะครับชิบโ
หูกินง่ายมากไปแล้วตัวนี้ก็กินจัดท่าจัดทางเรียบร้อยแล้วนะครับหัวหายไปแล้วนะครับและอีก2ตัวเราก็จะให้น้องคิงแล้วนะครับเอามาคิงนี่ไม่รู้นะจะกินหรือเปล่าชุบชุบแหมไม่กินแฮะเราต้องลองล่อๆดูก่อนนะครับตัวนี้น่าจะยังไม่กินนะลองอีกตัวก่อนไปไหนแล้วล่ะอยู่นี่ชิบออกมาก่อนเราเปิดออกมาก่อนนะครับแล้วเราลองล่อดูนะครับตัวนี้ดูมีความสนใจในอาหารของเรานะครับโอ้น้องตัวนี้กินหมดแล้วอีกตัวดีกว่าเพราะตัวเขาค่อนข้างตัวหนูค่อนข้างเล็กนะครับอีกตัวไหมอีกตัวไหมโหไปแล้วตัวที่2ผมว่าจะให้แค่2ตัวพอนะครับเดี๋ยวเขาจะย่อยไม่หมดนะครับแล้วเดี๋ยวจะอ้วกไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับพอแล้ว2ตัวเนาะคิงผมกินแล้วนะครับเย่ตัวนี้กินงูเนี่ยเขาสามารถถอดขากรรไกรได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถทานอาหารที่ตัวใหญ่กว่าหัวเขาได้นะครับผมอีกตัวไหมอีกตัวไหมตัวนี้น่าจะขออีกหนึ่งนะครับคอนนี่เป็นงูที่กินง่ายดีนะแต่ว่าอาจจะไม่ทุกตัวนะครับอันนี้ก็จัดท่าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปที่หัวก็เหลือตัวเดียวน้องตัวนี้เขาอาจจะรู้สึกยังตื่นตื่นอยู่นะครับดูได้จากการที่เขาเลยไปเลยมานะลองอีกทีหนึ่งจะวางไว้ตรงนี้นะ What? อุ๊ยจะกินไหมอ้าวโถไม่ต้องขึ้นตะเกียบไม่ต้องออกมาข้างนอกด้วยจะเก็บคีบงูเลยนี่เนี่ยว้ายกินหนูสิอาหารอาหารโอเคจะออกข้างนอกอย่างเดียวเลยนะเราผมจะลองใส่หนูไว้ก่อนนะครับตัวนี้ยังไม่กินนะครับแต่ตัวนี้กินไปจะครึ่งตัวแล้วจริงๆตอนกินเราก็ไม่ควรกวนเขานะครับผมเดี๋ยวเขาจะคายออกมานะปล่อยเขากินไปก่อนดีกว่าน้องกินตัวแรกหมดแล้วนะครับเรามาลองตัวที่2กันนะว่าน้องจะยังกินอยู่หรือเปล่าดูมีความสนใจนะครับแต่ว่าอาการแบบนี้ไม่เหมือนจะกินนะครับเหมือนจะฉกมากกว่าฮะเอาละปั๊บมาอ่ากินนะครับตัวที่2ก็ให้อาหารกันไปครบแล้วนะครับก็มีกินทั้งหมด3ตัวนะครับผมมีตัวนี้นะครับที่ยังไม่กินนะครับน้องตัวนี้ไม่ยอมกินก็เดี๋ยวเราอันนี้ผมใส่ที่ซ่อนตัวไปนะครับให้เขาหลบซ่อนก่อนนะเผื่อเขาจะรู้สึกปลอดภัยมากกว่านี้นะครับแล้วก็จะได้ยอมกินอาหารนะครับแต่ว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับตัวนี้กินไป2ตัวดูดิอ้วนเลยดูแหมอิ่มสบายพุงโตเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับการให้อาหารครั้งแรกมื้อแรกของน้องๆทั้ง4ตัวนะครับ
ซึ่งถึงแม้จริงๆจะกินแค่3ตัวก็เถอะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับใครอยากให้ทำอะไรต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมันไม่แจ้งเตือนนะกดกระดิ่งปุ๊บมันก็จะเตือนเลยว่าธนัทโอได้ลงคลิปใหม่ได้อัปโหลดคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดนะกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอเอาตัวน้องๆทั้ง4ตัวไปนอนก่อนนะครับผมบ๊ายบาย